ันนี้กินอาหารที่สั่งจากร้านเวียดนามนะคะเป็นเส้นหมี่ผัดเส้นหมี่อันนี้เป็นเส้นหมี่เหลืองๆที่บ้านเราเรียกว่าเส้นยากิโซบะเขาก็จะผัดคล้ายๆอาหารเจค่ะผัดใส่ผักก็จะมีแครอทถั่วงอกแล้วก็กระหล่ำปลีใส่ผักนิดเดียวค่ะเขาจะเน้นเส้นมากกว่าได้จานใหญ่มากๆเลยนะคะท็อปปิ้งด้วยเนื้อเป็ดทอดค่ะผัดเส้นใส่เนื้อไก่อันนี้เนื้อค่ะเนื้อเหรอมีเนื้อด้วยอันนี้แกงเขาว่าแกงแต่คล้ายๆราดหน้าแกงเผ็ดใส่เป็ดเอ็นเทียวเนาะเผ็ดเป็ดใครจะเป็นเผ็ดเป็ดปอเปี๊ยะทอดไส้ผักเส้นหมี่ผัดแล้วก็เป็ดทอดนะคะวันที่ฟ้าครึ้มฝนตกทั้งวันเลยนะคะก็เลยไปสั่งอาหารที่ร้านไส้ง่อนเป็นร้านอาหารเวียดนามอยู่ใกล้ๆบ้านโทรไปสั่งแล้วก็เดินไปรับนะคะที่ร้านเขาไม่มีที่ให้นั่งกินในร้านแต่ว่าวางเก้าอี้สำหรับนั่งรออาหารที่สั่งในร้านเวียดนามเขาก็จะตกแต่งเหมือนเอเชียก็จะมีต้นไม้แบบมีต้นน้ำเวียดนามคนเวียดนามก็คือคนจีนมีกล้วยด้วยกล้วยในกระถางต้นกล้วยในกระถางแต่เขาไม่มีแหนมเนืองใช่ไหมเขารู้จักแหนมเนืองไหมไม่มีเมนูแหนมเนืองให้กินเลยเนาะเสียดายจังวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวเขาอยู่กันแบบนี้เองฝนก็ตกหนาวก็หนาวนะคะอาหารเวียดนามร้านนี้เขายังใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารนะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าเป็นร้านของชาวเยอรมันเองเนี่ยเขาจะใช้ภาชนะที่เป็นกระดาษนะคะเอาวางเรียงเลยมีอะไรบ้างที่เราสั่งมาปอเปี๊ยะทอดนี่ออกปอเปี๊ยะทอดโอ้มันไม่มีที่ให้นั่งกินแล้วก็โอ้สั่งมาหลายกล่องวันนั้นเขาไปกินที่ร้านก็กินปอเปี๊ยะ